สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากรรมการได้เรียกตนมาชี้แจงในเรื่องที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรุกเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเรายืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเส้นแบ่งเขตตามพระราชกฤษฎีกาที่ผ่านมติทุกเรื่องมาแล้วตนยืนยันความชัดเจนและความถูกต้องคงมีหลายเรื่องที่จะต้องชี้แจงในกรรมธิการส่วนกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาระบุกรมแผนที่ทหารยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวกันชนนั้นไม่มีแนวกันชนพรก.เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ส่วนยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานใช่หรือไม่นายชัยวัฒน์บอกว่าใช่ครับผมขอถามกลับว่าคำว่าแนวกันชนเป็นแนวหลอกลวงหรือเปล่าผมขอยืนยันว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพรก.จะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ได้เรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีและใช้ในชั้นศาลมา30ปีแล้วส่วนการที่อ้างว่าจะนำพื้นที่แนวกันชนนี้ไปให้ชาวบ้านปลูกป่านายชัยวัฒน์บอกว่าไม่เกี่ยวตรงนั้นเป็นแนวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นคนละเรื่องกันถ้าความบริสุทธิ์ใจที่ออกมาแถลงข่าวแบบนั้นก็รีบทำเลยต้องเข้าใจว่าแนวกันชนในมาตรา18ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเส้นสีฟ้าไปดูได้เลยว่าแนวกันชนห่างจากอุทยานแห่งชาติออกไป3กิโลเมตรไม่ใช่เอาช่องว่างของป่าหรือเส้นมาแบ่งเขตว่าไม่ได้อยู่ในอุทยานและเป็นแนวกันชนมันไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่วนแสดงว่าการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินแดนของรัฐเอามาใช้ไม่ได้จริงใช่หรือไม่นายชัยวัฒน์บอกว่าวันแมปยังไม่ได้ประกาศใช้และคนที่อยู่ในคณะกรรมการวันแมปเป็นคนเดียวกันกับที่มาอ้างและออกเอกสารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ค่อยมาว่ากันส่วนจะมีโอกาสเข้าชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยวัฒน์บอกว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีให้โอกาสให้กรมอุทยานหรือเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงตนก็พร้อมจะเข้าไปชี้แจงความชัดเจนความแม่นยำความถูกต้องต่อผืนป่าทั่วประเทศทั้งนี้มองว่าการตัดสินของกรมแผนที่ทหารต้องพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดมาคุยกันเรื่องจะจบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่จบแน่นอนส่วนได้มีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่นายชัยวัฒน์บอกว่าท่านสั่งการอยู่แล้วให้มีความถูกต้องแม่นยำและรอบคอบตนจะเดินหน้าต่อไม่มีปัญหาท่านเชื่อมั่นในเราอยู่แล้วถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็ต้องปล่อยผมลอยคอสิวันนี้ท่านบอกว่าถ้าถูกต้องทำเลยส่วนการเรียกผู้ใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาคุยกันเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันใช่หรือไม่นายชัยวัฒน์บอกว่าตนคิดว่าผู้ใหญ่ฝั่งกระทรวงเกษตรต้องเข้าใจก่อนที่เคยพูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหมายความว่าอย่างไรแนวเขตป่าอนุรักษ์คืออะไรไม่ใช่ว่าขีดเข้ามาในแนวป่าแล้วบอกว่าเป็นแนวกันชนเป็นป่าชุมชนหรือปลูกป่าร่วมกันมันไม่ใช่ไม่อย่างนั้นคำพิพากษาศาลทุกคดีที่ถูกตัดสินไปแล้วแสดงว่าเราผิดหรือแสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่อุทยานถือว่ามีความผิดใช่หรือไม่ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคืออะไรนายชัยวัฒน์บอกว่าทุกคนต้องพูดความจริงกรมแผนที่ทหารต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองก่อนถ้ากระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องเรียนว่าตนก็เรียนสำรวจการพื้นที่การทำรังวัดแผนที่เป็นรุ่นแรกที่ทำสมุดจดการรังวัดและสมุดจดการรังวัดแบบไฟล์ดิจิตอลในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนเพียง5เซนติเมตรจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวของสปกไม่ได้ผมขอถามว่าหลักของสปกมีหรือไม่เส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่ระบุว่าการจำแนกที่ดินของสปกมีหลักหมุดหรือไม่ไม่ใช่เขียนในกระดาษแล้วมาบอกว่าใช่ผมมีหมุดมีแผนที่มีถนนรอบแนวเขตที่ใช้งบประมาณถึง145ล้านบาทก็ขอให้สังคมใช้วิจารณญาณของใครว่าน่าเชื่อถือที่สุดเจอกันที่ศาลก็ทางกรมทหารนะครับก็อธิบายที่มาที่ไปของแผนที่ว่าเดินจากหมุดแล้วก็อ้างอิงจากฟีลบุ๊กของเรานะครับเราก็พยายามอธิบายว่าการถ่ายทอดฟิวบุ๊กเนี่ยมันต้องอิงจากหลักฐานเดิมปัจจุบันนี้เรามีพระราชกิจการที่ชัดเจนแล้วก็ได้หลักฐานเพิ่มเติมก็คื
คณะกรรมการแมปเนี่ยได้เตือนสปกไปแล้วนะครับได้ทำหนังสือเตือนสปกไปว่าแนวเขตที่คุณไปวางแปลงทับนะครับที่วางแปลงทับในเขตวิทยาเนี่ยให้พิจารณานะครับแล้วก็มีหนังสือที่ตอบมาชัดเจนว่ามันอยู่ในเขตอุทยานนะครับสปกตอบเองนะครับว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยครับคือตอบมาก่อนมีเรื่องนะครับตอบมาก่อนมีเรื่องผมก็ยังงงว่าชุดที่ทำคณะที่ทำเนี่ยสามารถดำเนินการแบบนี้ได้อย่างไรรู้ด้วยอำนาจหรือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในคณะกรรมการของกรรมธิการนะครับสองคณะได้พิจารณาแล้วนะครับก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับวันพุธหน้านะครับก็ต้องมาชี้แจงรายละเอียดเห็นท่านบอกว่าจะเอาเชิญปปช.มาด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเราออกมาเรื่องสปก.นะครับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นผู้ยากจนผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินนะครับสบายใจได้นะครับท่านจะได้ที่ทำกินจากสปก.ด้วยความสุจริตใจและคณะทำงานของสปก.เนี่ยจะมองเห็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินจริงๆนะครับไม่ใช่ให้กับผู้ที่มีอำนาจหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับวันนี้เราต้องเดินหน้าสู้พร้อมกันเพราะว่าสปก.ที่ออกมาเนี่ยผู้ครอบครองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นนักการเมืองผู้ลงทุนมีนักลงทุนต่างๆซึ่งไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ทำกินจริงๆนะครับผมขอเรียนนะครับวันที่1มีนาเนี่ยครับวันศุกร์นะครับ8 โมงครึ่งนะครับเจอกันที่ด่านปากช่องนะครับเราจะไปดูกันว่าที่สปก.จัดแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมป่าไม้หรือดูในเขตอุทยานเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างนะครับที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ทำด้วยรู้อำนาจนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนกับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่ยากไร้ยากจนไม่มีที่กินนะครับสบายใจได้นะครับถ้าสปก.นะครับตั้งใจจะทำงานนี้ด้วยความถูกต้องและแม่นยำนะครับก็ต้องเอาคนที่เป็นนายทุนกลุ่มนายทุนกลุ่มที่ได้ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกลับมาครับนะครับถ้าสปก.มีความจริงใจต่อประเทศชาตินี้นะครับเอาไปแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าครับจะบอกว่าไม่มีเกษตรกรคือได้มาเนี่ยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็แม้กระทั่งผู้ประกั้งที่ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าลูกบ้านเขาเองเนี่ยเสนอชื่อไปแต่ก็ไม่มีชื่อกรณีอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับรายชื่อที่เข้าไปเนี่ยวันที่1มีนาครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครเป็นผู้ครอบครองนะครับรายใดเป็นผู้ปกครองแล้วก็ครอบครองที่ดินที่เราไปดูกันว่าเราจะเห็นแล้วมันเป็นเกษตรกรหรือเป็นที่ดินทำเลทองหรือเปล่านะครับผมแจ้งในที่ประชุมแล้วครับว่าผมทำหนังสือเชิญไปปปช.แล้วก็เลขาสปก.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดโคราชนะครับแล้วก็ปปป.รวมทั้งฝ่ายปกครองทั้งหมดนะครับที่เป็นกรรมการรวมทั้งอนุกรรมการนะครับของกรรมธิการชุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการลงพื้นที่จริงแล้วก็เห็นพื้นที่จริงนะครับเราจะได้ชี้ชัดกันเลยว่าทั้งผมเนี่ยเชื่อมั่นในแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็เป็นแนวทางมาตลอดแล้วคทช.จัดที่ดินก็มีมติมาก่อนหน้าแล้วครับวันที่18 ธันวา 65นะครับมติเห็นชอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณจุดนี้เห็นชอบมาแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มีการดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดรวมทั้งของสคทช.ก็ยังถามเป็นหนังสือนะครับเขาก็ตอบไปชัดเจนว่าอยู่ในเขตอุทยานแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็เราก็พยายามชี้แจงให้เขาฟังว่าการถ่ายทอดแนวเส้นนะครับเป็นเรื่องของเส้นฟิวบุ๊กนะครับที่เป็นจัดทำโดยพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดเนี่ยผมก็อธิบายให้ชัดเจนว่ามันกว้าง300เมตรนะครับท่านก็อ้างอิงว่ามันติดอยู่เขาลูกช้างนะครับแต่แผนที่เนี่ยมันออกมาลักษณะคือทำเฉพาะเส้นเดียวนะครับแต่ผมก็อยากถามว่าไอ้การจำแนกพื้นที่เนี่ยมันมาก่อนหลังนะครับโดยเฉพาะการปฏิรูปแล้วก็ระเบียบนโยบายของ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นนะครับยืนยันชัดเจนว่าอุทยานใดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใดนะครับที่ประกาศมาก่อนสปกต้องยึดตามแนวอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปี05มีแนวพระราชกิจการชัดเจนนะครับก็ต้องยืนตามแนวพระราชกิจการสปกไม่สามารถจะจัดที่ดินในพื้นที่อุทยานได้นะครับก็มีหนังสือตอบไปชัดเจนของสปกว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องไปดูว่าเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังของกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นบุคคลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่